สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาให้ดูต้นโกโก้ที่ปลูกไว้ในบ้านค่ะก็มีอยู่ต้นนึงนะคะดีใจมากเลยที่มันออกลูกอยู่นี่นะคะนี่คือลูกโกโก้นะคะสีเหลืองแบบนี้ก็คือสุกแล้วอันนี้ก็ยังดิบอยู่นะคะแล้วก็นี่สีเขียวนี่ยังดิบอยู่ค่ะลูกของโกโก้นะคะเขาจะออกตามอย่างนี้ค่ะลำต้นนะคะค่ะและนี่คือใบของโกโก้นะคะลำต้นของเขาจะไม่สูงมากนะคะจากพื้นดินนะคะก็ประมาณ2เมตร2ถึง3เมตรได้ค่ะนี่นะคะลองซื้อมาปลูกดูค่ะแล้วก็เห็นลูกของมันนะคะใบของโกโก้ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะตรงนู้นก็มีอีกนะคะลูกเล็กๆผลของโกโก้นี่นะคะนี่ค่ะสามารถนำไปทำเป็นผงโกโก้ได้นะคะซึ่งมีกรรมวิธีหลายอย่างเช่นจะต้องนำไปหมักก่อนนะคะแล้วก็นำไปตากแดดซึ่งตอนนี้ดิฉันก็กำลังจะเรียนรู้อยู่นะคะว่าเขาทำกันอย่างไรแล้วไว้ถ้าทราบก็จะนำมาบอกให้รู้กันนะคะแต่นี่แค่ปลูกแล้วออกผลก็ดีใจแล้วล่ะค่ะที่นี้นะคะคลิปแนะนำต้นโกโก้ที่ปลูกภายในบ้านก็ขอจบลงตรงที่นี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ